ข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการมอบหมายจากท่านประธานกองประชุมตั้งหน้าให้แก่คณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นมีความเห็นต่อบทรายงานโดยสังเขปของท่านนายกรัฐมนตรีก็คือบทรายงานของบรรดาท่านรัฐมนตรีผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเกี่ยวกับการสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรากลางสมัยทิศทางแผนการไทยสมัยหอดปี2025ก็คือการเคลื่อนไหวประจำปี2023และแผนการประจำปี2024ดังนี้1ต่อกับภาคสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราในกลางสมัยของแผนการหาปีและแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2023คณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีต่อบทรายงานของรัฐบาลซึ่งแสดงถึงความพยายามสู่ส้นจัดตั้งปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราในกลางสมัยของแผนการหาปีในท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจของภาคพื้นและสากลพวกมีการผันแปรอย่างซับซ้อนโดยเฉพาะปัญหาเงินเฟ้อราคาน้ำมันอัตราแลกเปลี่ยนและข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจการทหารการเมืองการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19บวกกับข้อยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและปรากฏการณ์ย่อท่อของสังคมแต่รัฐบาลก็ยังได้นำพาจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในกลางสมัยที่ผ่านมาซึ่งสามารถงานได้ผลสำเร็จที่ผลเด่นบางด้านดังนี้1การเติบโตเศรษฐกิจใน2ปีครึ่งผ่านมาเฉลี่ยในระดับ 4.03% ตามมติสภาเป็น 4%การเติบโตของคะแนนการและการหันเปลี่ยนโครงประกอบเศรษฐกิจสามารถปฏิบัติได้ลื่นขาดหมายที่กำหนดไว้ในมติของกองประชุมสภาแห่งชาติ2การส่งเสริมการลงทุนภายในและต่างประเทศนะครับการจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จในหลายคงเขตการผลิตและบริการที่เป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่การเติบโตเศรษฐกิจระยะกลางและระยะยาว3สามารถเก็บรายรับของงบประมาณแห่งรัฐได้ลื่นขาดหมายรายรับภายในสามารถกลุ่มรายจ่ายปกติและมีส่วนเหลือเพื่อสำราญหนี้สินปฏิบัตินโยบายการประหยัดและต้านการฟุ่มเฟือย 4. การปฏิบัตินโยบายเงินตรามีความคืบหน้าเป็นต้นการสางความเข้มแข็งคลังแห่สำห้องเงินตราการระดมเงินฝากการปล่อยสินเชื่อและการคุ้มครองหนี้สินที่บ่เกิดดอกออกผลก็มีความคืบหน้าดีพอสมควร 5.การจัดตั้งปฏิบัติ45ขาดหมายในคงเขตวัฒนธรรมสังคมมี21ขาดหมายเป็นสามารถบรรลุอันผลเด่นเป็นอัตราการจบสั้นปฐมการศึกษาการปฐมศึกษาการฝึกอบรมคู่สั้นปฐมมัธยมการสร้างบ้านสาธารณสุขแบบอย่างเพิ่มขึ้นอัตราการตายของเด็กกลุ่ม1ปี5ปีและอัตราการตายของแม่เป็นลดลงการฝึกอบรมและการพัฒนาฝีมือแรงงานตามสาขาวิชาการต่างๆการขยายระบบโทรคมระบบพื้นฐานโครงรางอยู่ขัดบ้านก็เพิ่มขึ้น 6. การปฏิบัติขาดไม้ในคงเขตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการพัฒนาส่วนระบบแก้ไขความทุกข์ยากและการคุ้มครองบริหารรัฐก็มีความคืบหน้าหลายด้านเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวอีกตามการรายงานของรัฐบาลก็คือการติดตามกฎกาของสภาแห่งชาติเห็นว่านี่มีหลายขาดไม้ที่มีความเสี่ยงที่จะบ่สามารถปฏิบัติบรรลุได้ตามแผนเป็นต้น1อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจถึงมาบรรลุได้ 4.03% แต่รายรับตัวจริงแม้นลดลงหลายยอดภายเงินเฟ้อและการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นต้นรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP เฉลี่ยต่อหัวคนบรรลุได้เพียงแต่ 2,147 ดอลลาร์สหรัฐตามมติสภาเป็น 2,880 ดอลลาร์สหรัฐรวมยอดรายได้แห่งชาติ GNI เฉลี่ยต่อหัวคนบรรลุได้ 2,021 ดอลลาร์สหรัฐมติสภาเป็น2,280 ดอลลาร์สหรัฐการขยายตัวของแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งหัตถกรรมการบริการยังบ่ทันบรรลุตามมติที่สภาแห่งชาติได้กำหนดไว้ 2. การส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าการส่งเสริมการส่งออกการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางบ่ทันได้ดีปานใดการเข้าถึงกองทุนยังมีความยุ่งยากการคุ้มครองการขุดค้นแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองสามปิดสามประเภทป่านี่มีหลายปัญหาที่สังคมมีความเป็นห่วง 3. ก
การปฏิบัติแผนงบประมาณโดยเฉพาะการเก็บรายหับของงบประมาณแห่งรัฐบ่ทันครบถ้วนได้รวมศูนย์เป็นต้นการคุ้มครองการเก็บรายหับจากการขุดค้นให้ทาสการคุ้มครองจดให้จดหับจดจ่ายของกองทุนรัฐและหัวหน่วยวิชาการหัวหน่วยงบประมาณกันต่างๆบางกรณียังมีการละเมิดวินัยแผนการการเงินนี่มีหลายกองทุนที่ยังบ่ทันมีการรวมศูนย์ 4. การปฏิบัติแผนเงินตุนโตด่านเงินตาที่บ่สามารถบรรลุขาดหมายเป็นการยับยั้งภัยเงินเฟ้อและการพันพวนของอัตราแลกเปลี่ยนการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกก็ยังบ่ทันได้ตามขาดหมาย 5. การจัดตั้งปฏิบัติขาดหมายในคงเขตวัฒนธรรมสังคมยังมี24ขาดหมายบ่ทันรับประกันทางด้านปริมาณและคุณภาพถ้ามีความเสี่ยงที่จะบ่บรรลุเป็นต้นอัตราปลาการเรียนของนักเรียนอัตราส่วนนักเรียนที่เรียนจบสั้นมัธยมตอนต้นเขาเรียนในสายอาชีวศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษาชั้นสูงอย่างต่ำอัตราการปกคุมการประกันสุขภาพแห่งชาติอัตราการเกิดลูกที่แพทย์ช่วยอัตราการให้วัคซีนกันพยาธิอัตราสุ่มใส่น้ำสะอาดการสางฐานข้อมูลและการคุ้มครองงานบ่ทันได้ดีการปฏิบัตินโยบายผู้ที่มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยยังเฮ็ดได้น้อยอัตราการขยายสมาชิกประกันสังคมในหัวหน่วยแห่งงานหัวหน่วยธุรกิจก็คือผู้สมัครใจก็ยังต่ำการโฆษณามาการโฆษณาการท่องเที่ยวเล่าการปรับปรุงคุณภาพการบริการและการสั่งผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวก็ยังบ่ทันหลากหลาย 6. การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเบียดงานสามสางยังบ่ทันมีความคืบหน้าเท่าที่ควรอัตราความทุกข์ยากยังมีทะเยียงเพิ่มขึ้น 7.การปฏิบัติขาดหมายในคงเขตทรัพยากรธรรมชาติและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเห็นว่ามีความคืบหน้าซาและจะบ่สามารถบรรลุตามขาดหมายเป็นต้นการขึ้นทะเบียนออกใบตะดิน 8. การคุ้มครองบริหารรัฐโดยกฎหมายยังบ่ทันมีผลศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ควรปรากฏการย่อท้อในคงเขตอัยการศาลและการปฏิบัติคำตัดสินของศาลยังบ่ทันเข้มงวดการแก้ไขผลการตรวจสอบและกฎการรัฐยังมีความซักซ่าและปฏิบัติบ่เคดิตขาดเข็มงวดผ้าให้มีอันหังเสียงสะท้อนจากสังคมอย่างหลาย 2. ต่อกับภาคทิศทางแผนการถ่ายสมัยหอดปี2025และแผนการปีประจำปี2024คณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีต่อทิศทางแผนการถ่ายสมัยหอดปี2025และแผนการประจำปี2024เพื่อรัฐของรัฐบาลเพื่อหาประกันให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติขาดหมายดังกล่าวขอเสนอบางมาตรการเพิ่มเติมดังนี้ 1. สืบต่อปฏิบัติทิศทางร่วมเป้าหมายร่วมในแผนเบียดจุดซูมของรัฐบาลตามที่ได้กำหนดไว้ในมติขององค์ประชุมสภาแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและปฏิบัติตามจิตใจขององค์ประชุมศูนย์กลางครบคณะครั้งที่7สมัยที่11ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคที่5ก็สำเร็จนั้นพร้อมกันนั้นก็ร่วมทั้งเสนอให้ปฏิบัติตามหาบทเรียนที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เสนอในบทรายงานบางเรื่องนี้2สู่ส้นรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินเงินตาโดยมีการประสานสมทบอย่างแน่นแฟ้นระหว่างนโยบายการเงินเงินตาการผลิตการค้าและจิตศาสตร์ทางด้านสังคมควบคุมอัตราเงินเฟ้อเสลียให้อยู่ในระดับ1ตัวเลขในท้ายปี2024คุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับบ่สร้างแห่งกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อสู่ส้นให้ปริมาณเงิน M2 ขยายตัวสอดคล้องกับระดับคุณดุลยดุลยภาพของเศรษฐกิจเอาใจใส่เพิ่มคลังสำรองเงินตาต่างประเทศให้สามารถกลุ่มการนำเข้าบุรุษ5เดือนและคุ้มครองรายรับเงินตาจากการส่งออกและการนำเข้าขึ้นจดทะเบียนของการลงทุนต่างประเทศให้ผ่านระบบธนาคารให้ได้60ส่วนห้อยขึ้นไป 3. สู่ส้นให้ร่วมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4% ขึ้นไปต่อปีและเฮ็ดให้ GDP ต่อหัวคนบรรลุได้ตามขาดหมายรับประกันให้คะแนนบริการกวมอัตราส่วนรายในโครงประกอบเศรษฐกิจ 4. สืบต่อสู่ส้นปฏิบัติตามทิศทางร่วมและขาดหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาแขนงการเงินแห่งรัฐโดยให้มีการหันเปลี่ยนและบุกทะลุในคงเขตจัดเก็บรายหับและหันเป็นทันสมัยอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะ
สู่ส้นเก็บรายรับเขางบประมาณให้เกินดูนให้ได้ 18% ของ GDP ขึ้นไปหาคงเขตวัฒนธรรมสังคมเสนอให้มีมาตรการตัวจริงแก้ไขการปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติในสมัยการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยสุมใส่ปรับปรุงคุณภาพระบบการเรียนการสอนให้ตอบสนองกับความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสามารถเสริมโยงกับภาคพื้นและสากลจัดตั้งปฏิบัตินโยบายและมาตรการในการแก้ไขการขาดแคลนคู่และคู่สอนรวมทั้งการแก้ไขการปลาการเรียนให้ปรากฏผลเป็นจริงหันการศึกษาเป็นดิจิตอลเทื่อละ9จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานส่งเสริมสุขภาพการกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโตยกสูงคุณภาพการปินปัวให้ได้มาตรฐานรวมทั้งจรรยาบรรณจรรยาธรรมของบุคลากรสาธารณสุขสุขยืนส่งเสริมการค้นคว้าการแพทย์และการยาพื้นเมืองปรับปรุงกองทุนประกันสุขภาพและกองทุนประกันสังคมให้มีประสิทธิผลฝึกและพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างภาคส่วนต่างๆให้มีความกลมเกลียวและได้มาตรฐานสากลคุ้มครองดัดสมแรงงานให้สมดุลและมีความยืนยงสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานโฆษณาและสุขอยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในการเปิดปีท่องเที่ยวเล่า2024ให้มีประสิทธิผลเอาใจใส่ปฏิบัติบรรดาขาดไม้ด้านบทบาทยิ่งสายให้ปรากฏผลเป็นจริง6เอาใจใส่การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสืบต่อสู่ส้นให้เนื้อที่ป่าไม้กว่า 70% ของเนื้อที่ทั่วประเทศในปี2025สุขยืนส่งเสริมการฟื้นฟูป่าไม้ให้ได้1,800,000เฮกตาร์ได้ปลูกไม้ให้ได้200,000เฮกตาร์ป้องกันและสกัดกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ไฟไหม้ป่าและภัยธรรมชาติให้ท่านการสืบต่อโครงการออกใบตาดินให้ได้ตามขาดหมาย7ฟื้นฟูพื้นฐานโครงรางที่ถูกเปรเพจากภัยธรรมชาติและสืบต่อการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางให้ได้ตามคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานเทคนิคให้สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการขนส่งต่างๆให้มีความว่องไวทันสมัยสามารถเสื่อมย่งและแข่งขันกับภาคพื้นและสากลเอาใจใส่พันขยายเหวี่ยงงานกันหันเป็นทันสมัยให้กว้างขวางไปเคียงคู่กับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม8กำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมในการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติขาดไม้ในคงเขตการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากในการคุ้มครองบริหารรัฐให้บรรลุตามขาดไม้ที่วางไว้เกี่ยวกับทิศทางการลงทุนของรัฐสำหรับแผนการปี2024คณะประจำสภาแห่งชาติเขาเสนอว่าควรจะซุ้มใส่แก้ไขภัยพิบัติพ้นหายพ้นกระทบจากภัยพิบัติฟื้นฟูพื้นฐานโคลนลานที่ถูกเปรเพแล้วข้อเสนอว่าจัดสรรงบประมาณ10ส่วนห้อยเนาะของงบประมาณการลงทุนนี้ใส่การลงทุนป้องกันตะฟังตามลำแม่น้ำนี้แล้วข้อเสนอหักนำใส่เงินเกินแผนของท้องถิ่นสุมใส่แก้ไขหนี้สินและให้สำเร็จโครงการจำเป็นที่ยังสืบต่อปฏิบัติเสนอให้มีการลงทุนใส่แขนงการศึกษาสาธารณสุขและวัฒนธรรมสังคมตื้มจำกัดโครงการเสนอใหม่แล้วให้นำเสนอบัญชีโครงการลงทุนของรัฐต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งนี้เพื่อพิจารณาหับห้องให้สามารถทันกับการจัดตั้งปฏิบัติในวันที่1มังกร2024ที่จะมาถึงนี้ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างถึงนี้เป็นบางทัศนะและความเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อการตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรากลางสมัยและทิศทางแผนการหาแผนการถ่ายสมัยหดปี2025การเคลื่อนไหวเหวี่ยงงานประจำปี2023แผนการประจำปี2024เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่คณะประจำสภาแห่งชาติและบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติในการค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นให้แก่รัฐบาลเพื่อจะนำไปจัดตั้งปฏิบัติ